วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำลำไยแสนอร่อยที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงขายได้จริงแน่นอนค่ะเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำวุ้นบะจ่างน้ำลำไยกันค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำลำไยคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้และเคล็ดลับการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนอนก้นและช่วยให้ส่วนผสมไม่ไหม้ด้วยค่ะจากนั้นตักลูกเดือยและเนื้อลำไยลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำลำไยที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพับไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำลำไยส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ